่านนี้ท่านเป็นหมอผ่าตัดครับเขาเจอกับอะไรเขาไปผ่าอะไรมาแล้วสุดท้ายมันเลี้ยวเข้ามาเกี่ยวข้องกับการทุจริตได้ยังไงผมขอเสียงปรบมือดังๆให้กับคุณหมอครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีชาวเท็ดทอล์กทุกคนครับหมอชื่อนายแพทย์สุจริตนะครับเป็นศัลยแพทย์ผ่าตัดนะครับล่าสุดครับหมอมีเคสผ่าตัดเคสหนึ่งที่น่าสนใจมากๆคือผู้ป่วยเนี่ยเรียกได้ว่าป่วยมานานแล้วแต่ดื้อด้านไม่ยอมรับการรักษาครับจริงๆหมอก็อยากจะปล่อยเลยตามเลยนะครับแต่ติดที่ว่าคนในครอบครัวเขายังต้องพึ่งพาบุคคลคนนี้อยู่ครับหมอขออนุญาตเอ่ยนามของคนไข้คนนี้นะครับคนไข้คนนี้ชื่อนายรักวิสานามสกุลหากิจครับเว้นวรรคดีๆนะครับนายรักวิสานามสกุลหากิจครับจริงๆต้องบอกว่าพฤติกรรมและสภาพแวดล้อมของนายรักวิสาเองนี่แหละครับที่เป็นสาเหตุของการป่วยเขาถูกสปอยมาตั้งแต่ยังเล็กครับครอบครัวลงทุนให้ทำธุรกิจผูกขาดนะครับผลิตสินค้าและบริการมาขายให้คนในครอบครัวซึ่งคุณรักวิสาเองเนี่ยเขาก็จะตั้งเงินเดือนสูงๆสวัสดิการเยอะๆโบนัสเพียบๆครับการทำธุรกิจกับคนในครอบครัวเนี่ยเวลาเขาได้กำไรมาเนี่ยเขาจะเก็บไว้กินไว้กินเองซะส่วนใหญ่ครับมีบ้างนิดหน่อยที่พอเหลือกำไรก็เจียดให้กับครอบครัวครับแต่ก่อนจะเจียดให้กับครอบครัวเขาทำอะไรรู้ไหมครับซื้อครับซื้อข้าวของเครื่องใช้ครับเกินจำเป็นเรียกได้ว่าใช้10ซื้อ100พอซื้อมาเยอะทำยังไงครับของก็หมดอายุใช้ไม่ได้บ้างหมดเสื่อมสภาพบ้างนะครับซึ่งเรียกได้ว่าเขาเป็นคนที่ซื้อของบางอย่างเนี่ยราคาตลาดนะเขาไม่ซื้อนะครับเขาจะซื้อแพงกว่าหน้าใหญ่นะฮะเรียกได้ว่าเป็นคนที่กินตามใจปากอยากได้อะไรก็ซื้อจนกลายเป็นนิสัยถาวรครับตอนที่เขามาถึงมือหมอนะครับโอ้โหสภาพแย่มากครับดูไม่ได้เลยตาเหลืองตาลอยลิ้นห้อยน้ำลายไหลพุงนี่หลามเท่านี้เลยครับขาลีบเล็กไม่มีแรงจนหมอขึ้นมาบนเตียงพอหมอถอดเสื้อผ้าเขาออกพยาบาลอุทานเลยครับคุณหมอคะมันทั้งใหญ่ทั้งแข็งแล้วก็กดไม่ลงเลยค่ะหมอหมายถึงพุงครับนะครับพุงของเขาหมอยังไม่ทันที่เอามีดเนี่ยกรีดเข้าไปที่ช่องท้องเขาเลยนะครับแค่เอามีดแตะเข้าไปนิดเดียวเนี่ยแอร์บัสเป็นลำๆพุ่งออกมาเลยครับคือหมอก็งงว่านี่ห้องผ่าตัดหรือสนามบินสุวรรณภูมิหลังจากนั้นครับหมอเอาไฟฉายส่องเข้าไปที่ช่องท้องของเขาต่อครับโอ้โหทีนี้หนักเลยครับไปเจออะไหล่รถไฟครับคุณรักวิสาคุณกินเข้าไปได้ยังไงอะไหล่รถไฟหนักๆทั้งนั้นหมอพยายามหยิบออกหนักมากครับแต่หมอก็หยิบออกหยิบ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 จนหมอล้วงมือเข้าไปครับเจอนายทหารเฉยเลยครับมาไงอ่ะสวัสดีครับท่านไม่ทราบว่าท่านเข้ามาทำอะไรในนี้ครับผมก็มาตรวจดูความเรียบร้อยนะนายให้ผมมาสังเกตการเฉยไม่มีอะไรนะไม่ต้องซีเรียสครับคือหมอสงสัยอ่ะนายทหารเข้าไปทำอะไรในพุงคุณรักวิสารักษาอธิปไตยไส้ติ่งเหรอครับหมอไม่เข้าใจแต่หมอก็เชิญคุณนายทหารออกไปหลังจากนั้นครับโอ้โหทีนี้คลายแม็กเลยล้วงเข้าไปครับโอ้โหทำไมมันสกปรกอย่างนี้ทั้งเหม็นเน่าเหนียวเหนอะหนะหมอไปเจอสายครับเส้นดำๆพลุงพลังเต็มไปหมดหมอล้วงออกมาสาวสาวสาวสายเคเบิลครับโอ้โหล้วงออกมาปาดเหงื่อครึ่งชั่วโมงก็แล้วชั่วโมงนึงก็แล้วจนเอาของใหญ่ๆหนักๆออกมาหมดทีนี้ครับของสุดท้ายแล้วครับเบาๆครับสัญญาจัดซื้อจัดจ้างครับปึ้งเท่านี้ครับไปอุดตันอยู่ในช่องท้องจนเกิดอาการอักเสบครับพอหมอหยิบทุกอย่างออกมาหมดเนี่ยใช้เวลาเกือบ2ชั่วโมงหมอก็ทำการเย็บปากแผลปิดเรียบร้อยเครื่องสแกนสมองดังครับติ๊ดๆๆโอ้โห
นี่เพิ่งจะเสร็จงานนี่คิดว่าหมดแล้วนะไม่หมดครับแสดงว่าสมองคุณรักวิสากำลังมีปัญหาครับหมอจำเป็นต้องผ่าเปิดกะโหลกของเขาพอหมอทำการผ่าเนี่ยก่อนที่หมอจะเริ่มผ่าหมอสงสัยครับว่าคนที่กินสเปซสปะแบบคุณรักวิสาเนี่ยสมองเขาจะหน้าตาเป็นยังไงหมอก็ใคร่รู้นะครับหมอมีดผ่าตัดครับค่อยๆกรีดไปที่ขมับของเขาจนรอบด้านแล้วหมอก็ค่อยๆแง้มเปิดหนังศีรษะเขาออกมามันแย่กว่าที่หมอจินตนาการไว้ครับหมอหยิบเครื่องบันทึกมาบันทึกการผ่าตัดบันทึกการเปิดผ่ากะโหลกนายรักวิสาไม่พบสมองคุณรักวิสาคุณเป็นคนแบบไหนครับที่ดำเนินกิจการทั้งหมดโดยที่ไม่มีสมองหรือคุณเป็นซอมบี้หรือมีใครชักใยคุณอยู่เบื้องหลังเหรอคือหมอเข้าใจนะครับว่ามันเป็นธรรมดาของทุกสายงานที่เราจำเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหรือเอ็กซ์เพิร์ทเข้ามาดูแลดำเนินธุรกิจและหมอเชื่ออย่างยิ่งครับว่าในประเทศของเราเนี่ยมีทรัพยากรบุคลากรที่มีคุณภาพเยอะมากถ้าเราเอาบุคลากรเหล่านี้มาช่วยปลูกถ่ายหรือเป็นมันสมองให้กับคุณรักวิสาหมอเชื่อครับว่าทุกอย่างมันจะดีขึ้นหมอขออนุญาตสรุปผลการรักษาของคุณรักวิสานะครับเบื้องต้นอวัยวะบางส่วนยังพอใช้การได้อาการยังทรงตัวอยู่แต่ถ้านายรักวิสาไม่ยอมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภคไม่ฝึกบริหารกล้ามเนื้อสมองป่วยหนักคราวหน้าหมอว่าประเทศของเราจองศาลาได้เลยครับขอบคุณครับขอบคุณคุณหมอนะครับขอบคุณครับผมคิดว่าคุณรักวิสาเนี่ยน่าจะเหมือนกับหุ่นกระบอกนะครับคนนี้เชิดเสร็จแล้วก็หนีไปคนใหม่มาก็อาจจะเชิดไปอีกทางนึงสุดท้ายร่างกายก็พังนะครับโดยที่อาจจะไม่เคยได้มีโอกาสได้เป็นตัวของตัวเองเลยยังไงขอให้เขาฟื้นคืนสติโดยเร็วนะครับ